แล้วสิ่งที่จะปฏิบัติไปสู่ความเจริญนั่นก็อย่านอนตื่นสายอย่าด่ายทำกินอย่าหมิ่นเงินน้อยอย่านอนคอยวาสนาอย่านอนตื่นสายก็ตื่นเช้าๆก้าวไปข้างหน้าพัฒนาตัวเองจะได้เปรียบกับคนทั้งหลายอย่าด่ายทำกินก็คือมีความขยันหมั่นเพียรในการทำหน้าที่ของตนที่รับผิดชอบอยู่ก็จะทำให้เจริญอย่าหมิ่นเงินน้อยยิ่งในปัจจุบันนี้อะไรที่เป็นรายได้ก็อย่าประมาทถึงแม้ว่าจะไม่มีโอกาสได้มากในน้อยน้อยก็ทำไปก่อนอย่าแล้วก็อย่าคอยวาสนาคือเราต้องแสวงหางานไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่ใช่ว่านอนอยู่แล้วจะให้ความดีอะไรเข้ามาหาความดีหรือว่าการงานการเงินจะว่าไม่ใช่อยู่เฉยๆแล้วก็จะมานะต้องแสวงหาไม่มีขายอยากได้ต้องทำเอาเองก็อันนี้เป็นธรรมะที่ฝากไว้ถ้าผู้ใดประพฤติปฏิบัติได้ก็มีความเจริญรุ่งเรืองเจริญพร